ขาพยายามจะไม่พูดนะพูดอยู่แต่พันเอกร่มเกล้าผมก็โอเคพันเอกร่มเกล้าตายเราก็ไม่อยากชีวิตเราเข้าใจเราก็หมายถึงชีวิตเราก็เป็นห่วงลูกเป็นห่วงภรรยาของเขาเป็นห่วงพ่อห่วงแม่ของเขาแต่มันจะต่างอะไรกับ6ศพในวัดปทุมครั้งหลังสุดที่ศาลวินิจฉัยว่าตายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาไม่พูดถึงเลยแต่การกระทำการอย่างนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่ประจบสพลทหารจะเอาทหารมาเป็นโล่แต่ทหารวันนี้เขาฉลาดแล้วก็เป็นเครื่องมือให้สุเทพมาเขาเองก็บอบช้ำจนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นวันนี้ถึงคุณจะไปประจบไปสพลยังไงเนี่ยโอ้โหก็ทำงานกับพวกคุณเขาไม่มีความสุขหรอกและที่น่าสนใจไปกว่านั้นครับคุณณัฐวุฒิอภิปรายเรื่องของการนิรโทษกรรมให้กับกลุ่มพันธมิตรและปรากฏว่านายวัชระเพชรทองก็ดีแล้วก็พลพรรคประชาธิปัตย์ก็ยืนประท้วงนะครับคุณณัฐวุฒิอภิปรายตอนหนึ่งท่านผู้ชมครับบอกว่าเหตุการณ์สิงหาคมเมื่อปี51นี่นะมีกลุ่มคนซึ่งนำโดยพันธมิตรที่ชม ASTV แล้วก็บุกยึดเข้าไปในทำเนียบรัฐบาลสนามบินแล้วก็ไปยึด NBT เนี่ยผมนี่ยอมไม่ได้เลยเหตุผลก็เพราะว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ NBT ขณะนั้นแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ตลอดตี5กลุ่มคนเหล่านี้บุกเข้าไปครับยึดอาวุธปืนได้1กระบอกครับแล้วก็มีอาวุธยุทโธปกรณ์ตามสไตล์ผู้ชุมนุมตอนนั้นเนี่ยนะเช่นหนังกระติกหัวน็อตมีดเมิร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะมีมั้ยมีฮะปืนที่มีเห็นภาพชัดเจนคุณกำลังจะลืมสิ่งสำคัญไว้มีกระท่อมด้วยนะใบกระท่อมด้วย นะฮะแล้วก็วางอยู่หน้า NBT เนี่ยตำรวจจับได้ประมาณ80กว่าคนคุณวัชระบอกว่าคุณณัฐวุฒิโกหกพูดเท็จในสภาผมก็ลุกขึ้นประท้วงเลยนะฮะผมว่าคุณวัชระเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นสไตล์แกมากล่าวหาในสิ่งที่มันไม่ควรจะกล่าวหาก็เพราะว่าสำนวนการสอบสวนของตำรวจก็ชัดเจนผู้ต้องหาก็นั่งอยู่ในวันเกิดเหตุมีสื่อมวลชนเยอะแยะมากมายบันทึกภาพได้เต็มไปหมดว่ามีอาวุธปืนมีอาวุธมีดแล้วก็ส่งฟ้องศาลอยู่ในขณะนี้คนที่เกี่ยวข้องหลากหลายก็เป็นคดีความอยู่คุณณัฐวุฒิพยายามจะอธิบายว่าเนี่ยเราต้องนับถอยหลังยกโทษให้การทั้งเหลืองไปบุกยึด NBT สนามบินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะถือเสียว่าเขาอาจจะดูโทรทัศน์ตอนนั้น ASTV แรงเลยฮะใครดูก็มีอารมณ์มือตบเข้าไปบุกเข้าไปเราอารมณ์กันก็มีโอกาสเข้าไปได้เท่านั้นแหละครับนี่คือความโกหกหน้าด้านๆของประชาธิปัตย์ซึ่งผมพูดได้เลยว่าคุณวัชระเพชรทองโกหกอย่างที่ผมไม่น่าเชื่อมาก่อนคุณวัชระเพชรทองพยายามที่จะมีพฤติกรรมเดียวกับคุณสุเทพที่พยายามจะประจบกองทัพคุณวัชระเพชรทองก็พยายามจะสอพรพันธมิตรพันธมิตรแต่ไม่ทราบว่าคุณวัชระเพชรทองได้ดูรายการที่คุณสนธิออกรายการ ASTV ไหมไบอกว่าไอ้พวกประชาธิปัตย์นี่พวกตลกร้ายหลอกมาหลายครั้งแล้วฉะนั้นครั้งนี้จะไม่ออกไปหรอกเหมือนเสถียรไม่อยากจะออกไปให้ประชาธิปัตย์มาเป็นอีแอบอยู่ข้างหลังประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนกับคนเหยียบเรือสองเข็มสนธิว่านะเข็มหนึ่งก็เหยียบนอกสภาไว้เข็มหนึ่งก็เหยียบในสภาไว้ถ้ารัฐบาลล้มลงก็จะได้ถือโอกาสจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารอีกสนธิเอาอย่างนั้นเลยนะและที่สำคัญที่สุดสนธิพูดชัดเลยนะสนธิบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสะกดคำว่าจริยธรรมไม่เคยเป็นเลยนะก็ไม่ถูกแต่ถ้าวันนี้ถ้าผมเติมคุณสนธิผมบอกว่าประชาธิปัตย์สะกดคำว่าเมตตาไม่เป็นเลยนะพยาบาทด้วยโอ้โหพยาบาทอาฆาตและที่หนักกว่านั้นคุณสนธิบอกว่าเขารู้ว่าประชาธิปัตย์เหลี่ยมกับเขายังไงการที่เอาเขาเนี่ยหมายความว่าตอนคิดว่าตัวเองจะเป็นรัฐบาลได้นานแล้วก็เอาเขารีบเอาเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและตอนนี้เข้าถึงศาลเหมือนกับผมมีเงื่อนไขเต็มไปหมดเขาบอกว่านึกไม่ถึงว่าวันนี้ตัวเองจะตกมาเป็นฝ่ายค้านนึกว่าเป็นรัฐบาลนานฉะนั้นพอจะล้มพรรคเพื่อไทยก็จะยืมมือเขาอีกแล้วเขาไม่โง่ออกมายืนข้างหลังหรอกที่ผ่านมาเป็นไงล่ะตอนเป็นรัฐบาล3ปีก็เสวยสุขกันไปพันธมิตรบอกว่าอะไรวะฉันเนี่ยไปยึดทำเนียบก็เพราะพวกแกแกบอกไม่มีปัญหาเดี๋ยวทหารฉันคุมได้ดูแลได้ไม่มีปัญหาอย่างโน้นอย่างนี้สุดท้ายปลายทางเป็นไงฮะมือตบวันนี้ไม่ได้อยู่ข้างหลังพรรคประชาธิปัตย์อีกต่อไปแล้วนะฮะแล้ววันนี้คุณจิรายุครับประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเป็นไฮยีน่ามานานแล้วเป็นสุนัขป่าพันธุ์ที่ว่าไม่ล่าเหยื่อแต่ชอบไปกินเหยื่อที่เพื่อนล่าคือเหยื่อตายแล้วถึงจะไปกินแล้วเพราะว่าพันธมิตรก็ไม่ออกมาล่าให้คุณอีกแล้วฉะนั้นวันนี้เลยต้องออกมาล่าเองแล้วเป็นไงฮะเป็นยังไงครับก็เห็นอยู่ไปลุกพงมาท่านสภาท่านผู้ชมครับผมเนี่ยทนไม่ได้ก็เลยลุกประท้วงบอกอย่ามาโกหกพูดปดมดเท็จชี้หน้าด่าคนอื่นด้วยวิธีการเช่นนี้อีกเลยพรรคประชาธิปัตย์ถ้าฟ้องเลยนะฮะเพราะผมไปเป็นพยานในการสอบคดีนี้มาหลายครั้งในฐานะหนึ่งในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบุกยึดผ
ผมเป็นผู้ถูกบุกยึดนะฮะอ่านข่าวกับคุณปนัดดาวงผู้ดีอยู่ในเช้าวันนั้นมากันเพียบเลยครับไอ้โม่งไอ้กาดศรีวิชัยอะไรเยอะแยะไปหมดนะไม่ว่าการตอนนั้นเป็นเรื่องการเมืองนะฮะแต่ที่คุณบอกว่าไม่มีเลยปฏิบัติไม่มีอาวุธไม่มีใบกระท่อมคือโกหกหน้าด้านๆน่ะแบบไม่น่าเชื่อทั้งที่ตำรวจมีบันทึกจับกุมมีสำนวนอัยการส่งฟ้องขึ้นสู่ศาลมีกระบวนการสอบพยานมันอะไรภาพปรากฏเยอะแยะก็พยายามเฉลี่ยพันธมิตรไม่ติดอ่ะเขาไม่เอาแล้วเขาไม่โง่พอหรอกรู้เช่นเห็นชาติแล้วเขาไม่เอาแล้วผมว่านะคุณสนธิถ้าแกย้อนความกลับไปได้นะคุยกันดีๆนะบ้านเมืองก็ไม่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ไม่โดนประชาธิปัตย์หลอกแบบนี้ด้วยเอาไปดูอีกนิดนึงครับเรื่องของสถานการณ์การชุมนุมเนี่ยนะหลายคนก็บอกว่าเบาใจไปบ้างแล้วแต่ว่าก็มีโผล่ครับที่ไปสำรวจประชาชนครับในหัวข้อที่ถามครับว่าประชาชนรู้สึกอย่างไรกับการชุมนุมนะประชาชนคิดอย่างไรกับการชุมนุมทางการเมืองอันดับหนึ่งเลยครับอาจารย์วิภูครับรู้สึกเบื่อไม่อยากให้การชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นก่อให้เกิดความแตกแยกมากมายภาพลักษณ์ประเทศเสียหายนี่แน่นอนนะครับเลยทำให้คนกรุงเทพที่เลือกประชาธิปัตย์เนี่ยไม่อยากจะไปร่วมชุมนุมคือคุณก็ต้องเข้าใจเนเจอร์นะคนเลือกคุณเนี่ยเขาก็มีสตางค์นะเขาก็ต้องทำธุรกิจวันนี้ยิ่งลักษณ์ทำภาวะเศรษฐกิจดีๆคึกคักเขาก็ได้รับอานิสงส์นะเงินเขาก็ค้าขายดีขึ้นแล้วอีกหน่อยเขาก็ไม่เลือกแล้วประชาธิปัตย์นะถูกไหมอาจารย์วันนี้ธุรกิจท่องเที่ยวบูมมากๆเลย6เดือนที่ผ่านมามีคนมาเมืองไทย2ล้าน1แสนคนมากกว่าปีที่แล้ว 25% นะตอนนี้สุวรรณภูมิไม่สามารถจะรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากผมถามว่าถ้าท่านนายกทักษิณไม่สร้างสุวรรณภูมิไว้เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศเราโดนเมืองเละเลยนะนั่นผมถึงบอกไงฮะเนี่ยนะประชาชนบอกอีกนะฮะบอกว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะส่วนใหญ่บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าจะได้มีการพูดคุยกันว่ารายละเอียดนั้นเป็นอย่างไรเนื้อหามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะแล้วก็เตือนบอกว่าความวุ่นวายการเมืองเนี่ยไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอีกแล้วที่ผ่านมาเกิดขึ้นบ่อยครั้งน่าเบื่อก็เป็นเรื่องธุรกิจเองเขาก็ฟันธงเลยนะครับสมาคมอุตสาหกรรมอะไรต่างๆหอการค้าต่างๆเขาบอกว่าประเทศของเราถ้าการเมืองไม่นิ่งเนี่ย มันจะมีปัญหาเศรษฐกิจจะชะลอตัวหนักกันไปอีกเพราะวิกฤตเศรษฐกิจโลกไปดูภาพจากสื่อหน่อยได้ไหมฮะขอเริ่มภาพที่2เลยได้ไหมครับขอเริ่มภาพที่2นะฮะภาพนี้เป็นภาพม็อบนะฮะประชาธิปัตย์ถึงยุคต่ำสุดเล่นการเมืองนอกสภาพาคนไปอายอีกครั้งผมเปลี่ยนให้แล้วกันนะเดิมไม่พาคนเป็นถ่ายเปลี่ยนเป็นพาคนไปอายนะแต่ตอนแรกแกฮึกเหิมมากนะคุณสุเทพนะคนจะมาเรือนแสนสาหัสดูภาพต่อมาฮะนี่ในเว็บไซต์นะครับเขาก็ขึ้นภาพกันเยอะครับรวมผลคนขี้แพ้ปี48แพ้ปี44แพ้ปี5054แล้วก็แพ้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะโอ้ในภาพมีเจ๊ลังด้วยนะเจ๊ลังซิมาเนี่ยความพยายามที่จะคนล้มรัฐบาลก็ไม่ใช่ว่าจะหายไปนะเขาก็ยังดำรงอยู่นะดูภาพสุดท้ายครับจากม็อบสนามหลวงถึงสวนลุมนะผู้ว่าใจดีเปิดให้ใช้ไม่ผิดกฎหมายสนามหลวงพี่หม่อมผมก็นี่แหละหลักนิติรัฐประกาศอยู่ตรงๆว่าการชุมนุมที่สนามหลวงผิดกฎหมายแต่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยยังอยู่กันได้นะฮะก็เป็นเรื่องราวของวงการการเมืองนะฮะพรุ่งนี้พบกันอีกครั้งอาจารย์วิภูแถลงยังอยู่กับรายการดับเครื่องชนนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมครับการเมืองยังคงต้องดุเด็ดเผ็ดมันตลอดไปแต่ที่แน่ๆพรรคเพื่อไทยยืนอยู่เคียงข้างประชาชนพี่น้องผู้ที่ชุมนุมและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆอดใจรอครับผมได้รับเกียรติจากสภานะครับตั้งเป็นกรรมาธิการในการพิจารณาพระราชบัญญัติฉบับนี้ผมจะทำหน้าที่เพราะว่าดูคีย์แมนแต่ละคนในนั้นแล้วเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นนิพิธอินทรสมบัติบุญยอดสุขถิ่นไทยวัชระเพชรทองอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วก็อีกหลากหลายนะจะต้องไปเจอกันในกรรมาธิการชุดนี้แน่นอนครับแต่อาจารย์ไม่ได้เข้าไปเรามันยังไงก็ตามมันเดี๋ยวเขาจะหาว่าประโยชน์ทับซ้อนโดนคดีก่อการร้ายแล้วไปเป็นกรรมาธิการฉะนั้นทั้งผมทั้งก่อแก้วแล้วก็ธนทวุฒิไสเกื้อเนี่ยตรงนี้เราไม่เกี่ยวไม่เข้าไปเข้ามาอยู่ตรงนั้นครับแต่ของเขานี่จัดหนักเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับและวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรายการดับเครื่องชนและขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ฟังวิทยุชุมชน ท่านสามารถดูรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube หรือแม้แต่กระทั่งคลิกเข้าไปดูในเอเชียอัปเดตย้อนหลังได้นะครับขอบพระคุณครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ 20:00 น.สวัสดีครับ